ออสซิริสเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์ใจกลางเมืองเพิ่มฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ซื้อออมเทรดทองคำครบจบในทีเดียวออสซิริสผู้นำเข้าผลิตและจัดจำหน่ายทองคำแท่งทองรูปพรรณประกาศเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์ใจกลางสีลมณห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Go Shop Next Gen รวมทุกความต้องการด้านทองคำซื้อออมเทรดมุ่งมั่นตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบจบที่ออสซิริสพร้อมเดินหน้าปั่นแบรนด์ต้นแบบร้านทองที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคทุกกลุ่มนายบุญเลิศสิริภัทรวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออสซิริสจำกัดเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเทรนด์ของร้านทองรูปแบบใหม่นะครับวันนี้เราไม่เห็นสีแดงเลยเห็นไหมสีก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นอีก development อีกสเต็ปหนึ่งของอุตสาหกรรมเรื่องร้านทองนะวันนี้เมื่อก่อนร้านทองเราเข้าไปเราจะเห็นแต่ตู้แดงนะฮะเราก็ไปซื้อทองรูปพรรณกันมีทองแท่งบ้างแต่ที่นี่นะเขาจะแยกเซกเมนต์ชัดเจนเป็นทองรูปพรรณเป็นโกลจิวเวลรี่ซึ่งมีประดับพลอยมีอะไรต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นเรื่องของออมมีขายทองแท่งนะครับมีทั้งโฟนายแล้วก็ทางทองแท่งที่เป็นมาตรฐานไทย965ประกอบกับมีเทรดนะซึ่งมาครบจบที่เดียวผมว่ามันก็จะเป็นระบบเม็ดอีกอันหนึ่งแล้วก็จะเห็นแพ็กเกจที่เขาขายเนี่ยผมว่ามันเอาสามารถที่จะมารีเพสวัยรุ่นใหม่ๆได้เมื่อก่อนนี้คนเราพอเริ่มทำงานก็จะเก็บเงินซื้อทองใส่นะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยใส่ทองละพอไม่ใส่ทองร้านทองก็จะมีโจทย์ใหญ่ว่ารักเขาจะทำอย่างไรนะก็ออกมาในรูปของโกจิวเวลรี่แล้วก็จะเห็นอย่างโกบาร์ที่เป็นไซส์เล็กๆนะทำแพ็กเกจสวยๆนะครับเป็นเรื่องของเป็นกิฟต์เป็นเบิร์ธเดย์เป็นอะไรต่างๆซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะได้รับการตอบรับดีในตลาดครับผมก็เป็น investment ตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นในเรื่องของโกจิวเวลรี่นะอย่างในของที่ในร้านที่เมื่อกี้เข้าไปเดินดูนะเทรนด์มันก็จะเป็นมินิมอลนะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีนะซึ่งตอนนี้จบตลาดเนี่ยตอบรับในเรื่องของนี้เป็นอย่างดีเลยใช่ครับนิวเจนเนี่ยจะเป็นกำลังซื้อที่สำคัญนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการซื้อก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้เราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆจะมีไอดอลเป็นซักเซสคนที่ซักเซสในอุตสาหกรรมเช่นทางกลุ่มที่เป็นเทคทั้งหลายนะครับใส่เสื้อยืดสีเดียวแบบเดียวตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไอดอลเป็นอย่างนั้นการใช้เครื่องประดับการใช้แบรนด์อาจจะลดน้อยลงจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งยังใช้อยู่แต่ก็กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมามองซื้ออะไรที่มันเป็นเรื่องของเทคเรื่องของที่เป็นการออมอะไรมากขึ้นวันนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเราอาจจะมองอัตประโยชน์ของเขาเนี่ยนอกจากความสวยงามในการสวมใส่ในการใช้ในตัวเครื่องประดับเองแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเก็บออมการลงทุนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำโลหะมีค่าทั้งหลายนะครับรวมถึงตัวกลุ่มที่เป็นพวกพลอยนะครับอัตราการเติบโตการขยายตัวพวกนี้ปีที่ผ่านมาดีมากนะครับหลังจากที่ปิดโควิดไปนานตลาดมีการเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดแล้วก็ราคาของสิ่งของเหล่านี้มีแต่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นจะบอกว่าเป็นแร่ไอเทมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดทางธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลาในการสะสมเป็นล้านปีนะครับการโอกาสในการหาเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อก่อนเมืองไทยเรามีเหมืองเยอะเดี๋ยวนี้เราก็แทบจะไม่มีละเป็นการนำเข้าเพราะนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาสะสมพวกนี้คอลเลกเตอร์กลุ่มนึงมาสะสมซึ่งมูลค่ามันปรับขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดก็ยังให้ความสนใจเรื่องหนึ่งเพื่อมาตอบแทนกับเด็กรุ่นใหม่ก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมต่อคนร่วมโลกทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยในกลุ่มของอุตสาหกรรมอัญมณีตื่นตัวกันมากนะครับก็มีการปรับตัวเองเข้ามาในเรื่องของ Responsible Jewelry Practice นะครับแล้วก็เริ่มแอพพลายที่เองเราก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้รวมถึงการสร้างมาตรฐานให้มีมาตรฐานเดียวทั้งอุตสาหกรรมนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความสมัครใจอยู่แต่วันที่เราเข้าสู่มาตรฐานได้ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเป็น majority เข้ามาได้เนี่ยมันจะทำให้อุตสาหกรรมนี้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนครับ